จัดสรรพื้นที่รอบบ้านต่อเติมรองรับการใช้งานขยายพื้นที่ความสุขให้คนในครอบครัววันนี้นายช่างจะมาแนะนำการต่อเติมครัวให้ลงตัวตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยแม้ในพื้นที่จำกัดกันครับขนาดพื้นที่การต่อเติมห้องครัวออกไปยังพื้นที่ข้างบ้านควรพิจารณาขนาดพื้นที่ที่จะต่อเติมออกมาถ้ามีพื้นที่ว่างกว้างพออาจจะทำเคาน์เตอร์2ด้านสำหรับการใช้งานที่คล่องตัวแต่ถ้ามีพื้นที่แคบก็ทำเคาน์เตอร์แบบด้านเดียวแทนแต่ต้องคำนึงถึงพื้นที่การใช้งานทางเดินในครัวควรกว้างไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแสงสว่างนอกจากการติดตั้งหลอดไฟโคมไฟให้มีค่าความสว่างให้เพียงพอต่อพื้นที่การติดตั้งประตูหน้าต่างหรือช่องแสงอย่างหลังคาโปร่งแสงและบล็อกแก้วก็เป็นตัวช่วยนำแสงธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่เสริมบรรยากาศการใช้งานมากยิ่งขึ้นระบายอากาศปัญหาของครัวส่วนใหญ่คือเรื่องกลิ่นจุดอับชื้นและอากาศที่ไม่ถ่ายเทสามารถแก้ไขได้โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศร่วมกับหน้าต่างระบายอากาศหรือจะติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นและควันได้ปรับปรุงต่อเติมบ้านให้นายช่างช่วยดูแลบ้านข้างหลังให้นายช่างสร้างให้เรามีสถาปนิกวิชาชีพคอยดูแลออกแบบมีทีมวิศวกรคอยให้คำปรึกษาให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานบริการที่มีคุณภาพรับประกันงานบริการโดยทีมช่างจากดูโฮควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรมืออาชีพพบกับโปรโมชั่นและบริการดีๆจากนายช่างได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์นายช่างทุกสาขาหรือที่ดูโฮมทูโกทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร1746กด6นายช่างครบทุกงานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง